เต้นสันเต้นอะไรอ่ะเต้นสันของมึงกับเต้นสันของกู Mass communication Mass communicationน้องน้องน้ำมนต์เข้ามาอยู่แมสคอมมูนิเคชั่นคอมมูนิเคชั่นออดหญิงก็ได้ชายก็ดีเอากระเทยด้วยสิ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 เข้ามาอยู่แมสคอมปะปะปะของนี้ไม่มีอ่ะบูมบูมบูมเอ็มเอ็มเอ็มอะไรพอแล้วสามสองหนึ่งไม่พอยังสามสองหนึ่งอันยองชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอาร์ตอปเดนาอาร์ตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะนี่ชื่ออะไรแนะนำเขาสิชื่อโมนะคะไม่ใช่ชื่อโมเลฟิเซนหรอชื่อโมเลฟิเซนอ่ะอันนี้คือเพื่อนเรานะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นแล้วก็หายจากกันไปช่วงมปลายทุกคนก็เศร้านิดนึงคือเราต้องห่างกันตั้งหลายปีมหาลัยเราก็จริงเหรอที่เจอกันทุกปีเธอก็เนี่ยเป็นเพื่อนที่สมัยมต้นคือคบกันมานานมากนะแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่ที่ดียังติดต่อกันอยู่นะจ๊ะทุกคนที่ดีแม้ว่าเราจะได้เรียนต่างสถานที่กันตอนมปลายแล้วก็มหาลัยนะโมเนี่ยไปเรียนอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเออส่วนนี่ก็คือเรียนสุสานันทาทุกคนก็น่าจะรู้แล้ววันนี้เราก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์การเรียนมหาลัยกันซึ่งเราสองคนเนี่ยเรียนนิเทศเหมือนกันนั่นเองนะเออคือเพื่อนเราอ่ะมีทั้งหมด5คนนะทุกคนในกลุ่มเนี้ยแหละแต่ว่าที่เรียนนิเทศอ่ะคือมีกัน2คนแต่คือเราอ่ะไม่ได้เตรียมกันจะไปเรียนนิเทศนะใช่คือไม่ได้แบบไม่เคยคุยกันเลยเรื่องแบบที่จะไปเรียนต่อว่าไปมอไหนมึงจะไปเรียนอะไรอะไรเงี้ยไม่มีการคุยกันว่าเฮ้ยจะไปมอนั้นกันมั้ยจะไม่มีคือตรงเนี้ยอยากแนะนําเพื่อนๆทุกคนว่าเอ้ยเวลาจะไปเรียนที่ไหนอ่ะก็คืออยากให้ไปด้วยใจตัวเองไม่ได้แบบว่าตามเพื่อนเองบางคนก็จะบ่อยเอ้ยอะไรอ่ะเออเริ่มแรกเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการสอบเข้ากันก่อนเพราะว่ามอของนี่มอส่วนนันกับมอเนี่ยจะเข้าไม่เหมือนกันเออสำหรับมอของส่วนสุนันทาก็คือตอนปีนี้นะมันจะมีเป็นรอบยื่นพอร์ตโฟลิโอก็คือเป็นเหมือนสัมภาษณ์แหละแต่ว่ายื่นเป็นพอร์ตโฟลิโอไปแล้วก็มี TCAS ด้วยประมาณนี้มีทั้งสอบตรงแล้วก็ TCAS แล้วของมอก็คือมีTCAS ที่เป็นเหมือนระบบอะไรนะ admission สมัยเออตอนเราเป็น admission สมัยพี่เออแล้วก็เป็นระบบรับตรงก็จะเป็นโควต้าภาคเหนือก็จะมีแบบ17จังหวัดภาคเหนือเออประมาณนี้ค่ะเฉพาะที่เป็นคนที่อยู่ภาคเหนือเท่านั้นถึงจะเป็นรอบสอบตรงได้นอกนั้นจะต้องเป็นแกตแพทไม่ต้อง admission อย่างเดียวเขาเรียก admission แล้วกันนะทุกคนน่าจะเข้าใจว่าแบบเออก็เหมือนกับ TCAS นั่นแหละสอบยากไหมคือเนี่ยเข้าใช้ระบบแอดมิชชั่นมันก็เลยต้องไปสอบแกตแพทถูกป่ะใช่ก็คือคะแนนตอนนั้นประมาณ 21,000 มั้งระบบแบบแอดมิชชั่นกับสอบตรงต่างกันไงเพราะว่าเนี่ยสอบตรงคือเราก็ต้องเข้าไปดูก่อนว่าคณะที่เราจะเข้าเนี่ยเขาใช้คะแนนอะไรบ้างคือคะแนนที่ยืนพื้นเลยก็คือแกตใช่ไหมก็จะมีแกตไทยแกตอิงพยายามทำแกตไทยให้เต็มก็คือเต็มคะแนนเต็ม150ก็คือทำเต็มเลยคือตรงแกตอ่ะมันคือตัวช่วยของคณะที่เกี่ยวกับสายศิลป์เลยทำคะแนนให้มันสูงไว้ก่อนแล้วก็แพทเราสอบแพทอะไรวะที่เรียนศิลป์ฝรั่งเศสตอนมาปลายก็เลยไปสอบแพทฝรั่งเศสคือตอนรอบแอดมิชชั่นมันจะเลือกได้4อันดับใช่ไหมเราก็เลือกอันดับแรกไปเป็นเอ้ยไม่ใช่อันดับแรกหรอกมันเลือกมอเชียงใหม่เป็นอันดับ3จ้าเราพูดว่าเออเราเลือกมอเชียงใหม่เป็นอันดับ3จ้าอันดับ3จ้าเอออันดับ3ก็จะเป็นแบบใช้แกตอย่างเดียวเอออันดับ4เลือกเป็นแบบใช้แพทฝรั่งเศสด้วยก็ติดที่อันดับ3นี่แหละคือถ้าหลุดอันดับ3ไปก็คือหลุดไปเลยก็คือไม่ติดที่อะไรเฮ้ยแต่ก็ได้เรียนที่ดีนะได้เรียนที่ดื้อที่เชียงใหม่เนี่ยไม่ได้สอบไม่ได้ไปสอบแกตแพทแต่ไปที่มหาลัยเลยคือตอนนั้นที่เราไปมันจะไม่เหมือนระบบตอนนี้นะตอนนั้นที่เราไปอ่ะคือมันสอบตรงก็คือเขามี5วิชาให้เราก็คือแบบว่ารวมเป็น100ข้อแล้วก็ให้เราทําเป็นข้อกาซึ่งเขาก็จะรู้ผลคะแนนผ่านมั้ยถ้าผ่านก็ไปสอบสัมภาษณ์ต่อเลยถ้าไม่ผ่านก็กลับบ้านจะอยู่ถ้าผ่านก็ไปสัมภาษณ์ต่อเลยแล้วก็หลังจากนั้นพอสัมภาษณ์เสร็จก็รอผลประกาศว่าเฮ้ยติดหรือไม่ติดข้อที่2แล้วเมื่อกี้ข้อแรกยังไม่ได้พูดเลย ข้อแรกนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าเฮ้ยวิธีการสอบของเรามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เดี๋ยวตัดไปตอนแรกนะจ๊ะคนตัดต่อคะโอเคค่ะใครตัดต่อกูค่ะ ข้อ2
วิธีการเรียนข้อ2ก็คือวิธีการเรียนของมหาลัยเราเป็นยังไงนะให้โมพูดก่อนของโมเชียงใหม่มอมอของมอเชียงใหม่เรียนเป็นยังไงเพราะว่าเราจะเรียนแตกต่างกันคณะแมสคอมมช.นะคะก็จะเริ่มที่ปี1เนี่ยเราจะเรียนรวมกันทั้งรุ่นก่อนเป็นการเรียนตัวพื้นฐานของคณะก็จะเป็นตัวแมสคอมตัวแบบตัวพื้นของเจอต่างๆด้วยอย่างเช่นเรียนตัวพื้นของ PR เรียนตัวพื้นทีวีเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเลือกเจอหรือเมเจอร์เนี่ยตอนปี2อย่างพี่เลือกเจอสื่อสารการแสดงทำเกี่ยวกับละครเวทีต่างๆก็เข้าไปเรียนตัวที่มันลึกขึ้นคือเขาก็จะมีใบหลักสูตรมาให้เนาะว่าแบบว่าเจอนี้ต้องเรียนอะไรบ้างเรียนตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างพี่ก็จะมีเรียนการแสดงเรียนเขียนบทเรียนพวกdirecting การกำกับการกำกับพวกการออกแบบฉากหรืออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะคือในแต่ละปีอ่ะในแต่ละเทอมอ่ะเราก็จะเรียนตัวเจอเราเนี่ยแตกต่างกันเราก็เลยจะมีแบบหลายทักษะหลายองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับละครเวทีถ้าสมมติเราอยากเข้าเจอเนี้ยเพราะว่าเราอยากแสดงเฉยๆอ่ะมันก็แบบเก็บป้าคือมันต้องเรียนอย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่แสดงต้องบอกทุกคนว่าเข้ามาเรียนนิเทศอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเรียนแบบว่าการแสดงถ่ายภาพเขียนบทอย่างเดียวนะคือมันจะต้องลงลึกถึงในแบบพวกทฤษฎีของเขาด้วยว่าเป็นมายังไงคือแบบเราต้องเรียนเหมือนเราต้องมีองค์ความรู้โดยรวมก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเจาะเข้าไปว่าพอเราเรียนตัวเนี้ยเราชอบจริงๆรุ่นที่พี่เรียนเนี่ยมี7เจอJR คือหนังสือพิมพ์ดราม่าคือของพี่เองที่เรียนสื่อสารการแสดง JR ดราม่าทีวีก็คือโทรทัศน์นิวมีก็คือการเรียนสื่อใหม่เป็นสื่อที่เป็นการเรียนที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์แมกกาซีนก็ตรงตัวก็คือแมกกาซีน RD คือวิทยุแล้วก็ PR ก็คือการประชาสัมพันธ์ PR ad อยู่ด้วยกันแต่เขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่แล้วคือการรวมดราม่ากับทีวีเฮ้ยเหมือนกัน RD อะไรพวกเนี้ยรวมเป็นเจอเดียวคือทั้งหมด7เจอเนี้ยคือเขาเอามารวมกันปุ๊บๆๆเหลือแค่3แล้วก็คือแสดงว่าน้องอ่ะจะได้เรียนตัวที่ครอบคลุมในเจออื่นมากขึ้นสำหรับของมอสมสุนันทาเนี่ยลักษณะการเรียนจะไม่ค่อยเหมือนกันนิเทศศาสตร์ส่วนนั้นเนี่ยคือเขาจะถ้าเลือกเรียนเอกอะไรไปอ่ะก็คือจะได้เรียนเอกนั้นตั้งแต่ปี1ยันปี4เลยคือจะไม่มีแบ่งเจออันนี้จะมีเจอว่าตอนปี2เลือกได้ปีแรกจะเรียนรวมๆก่อนใช่ไหมแต่ของเนี้ยปีแรกคือจะเรียนของเอกเลยอย่างเช่นเราเนี่ยเรียนนิเทศ PR ก็จะเรียนการประชาสัมพันธ์เลยหลักการประชาสัมพันธ์ต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ก็คือจะเรียนในปี1เลย PR กับนี่จะไม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็น PR Ad รวมกันแต่ว่าของเราคือ PR อย่างเดียวเลยเรื่องคณะในนิเทศศาสตร์อันนี้จะมีเป็นตอนนี้มันเป็น3ใช่ป่ะของส่วนนั้นนะจะมีเป็น PRโฆษณาแอดนะแล้วก็BR มั้งตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะแยกเป็นทีวีกับ RD แยกกันแต่ตอนนี้เขาจับมารวมกันเป็น1อันแล้วก็มีวารสารนะฮะไม่มีคณะการแสดงนะทุกคนของเนี่ยการแสดงจะไปอยู่ศิลปกรรมศาสตร์ข้อ3สังคมในมหาลัยในคณะเป็นยังไงบ้างใครพูดก่อนมึงของส่วนสุนันทาจะเป็นสังคมที่คือมันรับน้องรวมกันอ่ะทุกคนมันจะทำให้เราอ่ะสนิทกับไม่เชิงว่าสนิทหรอกแต่เป็นรู้จักกับคนในคณะเราในคณะนิเทศศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนในเอกใน PR เนี่ยที่นี่จะเรียนเป็นเรียนด้วยกัน4ปีเลยก็คือเราจะเห็นเพื่อนหน้าเดิมๆเนี่ย4ปีเลยจะไม่แบบแยกกันแต่รวมๆคือสังคมดีชอบที่เราได้เรียนกับเพื่อนด้วยกัน4ปีเวลาเราทำงานอ่ะเราจะได้รู้จักแบบว่าเฮ้ยคนนี้ทำงานเป็นคนนี้ทำงานดีเราจะชอบอยู่กับคนนี้ของเชียงใหม่อ่ะแมสคอมมช.อันนี้เรียกว่าแมสคอมจะไม่เรียกนิเทศก็เริ่มตั้งแต่รับน้องก็คือรับน้องแบบรวมอย่างที่บอกก็คือปี1ยังไม่มีเจอหรืออะไรเลยก็คือรับน้องรวมปี1ก็คือเป็นแมสทั้งหมดทุกคนเป็นแมสคอมเฉยๆมันก็จะรู้จักกันถามว่าสนิทไหมมันแล้วแต่คนที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยมันจูนกันได้ไหมพี่บอกตรงๆว่าพี่ไม่ค่อยได้เข้ารับน้องบางวันเราก็แบบเอ้ยขี้เกียจอะนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะแบบว่าเกาะกับเพื่อนที่รู้จักกันตอนม.ปลายแล้วก็มีเพื่อนจากจังหวัดเดียวกันบ้างเริ่มเรียนก็จะรู้จักคนเยอะขึ้นคือมันไม่ได้เป็นห้องเนาะมันเป็นเซกแล้วเวลาเราลงทะเบียนเรียนอะเราก็จะ
อะแค่แบบว่าไปกับเพื่อนที่เรารู้จักกันไว้แล้วถ้ามันมีงานกลุ่มขึ้นมาเนี่ยนะเราจะได้รู้จักเพื่อนในเซกหนึ่งที่แบบเออเขาเป็นใครก็ไม่รู้เออเป็นใครก็ไม่รู้จากเอกอื่นเออใช่ใช่พอขึ้นปี2แบ่งเจอละได้รู้จักเพื่อนในเจอเพิ่มขึ้นคือมันได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่วิชาแรกเลยอะเลยทำให้รู้จักเพื่อนในเซกแบบทุกคนต่อไปเรื่องอะไรมึงพูดยังอะพูดแล้วพูดแล้วกูพูดก่อนมึงอีกเพื่อนฮัลโหลเราข้ามคอไปเราต้องเลิกเรียนข่าวค่ะข้อ4นะฮะเลือกเรียนยังไงโรงเรียนต่างๆนานาวิชาเอกวิชาโทของสวนสุนันทาจะเรียนวิชาเอกอย่างเดียวเลยจะไม่มีวิชาโทจะไม่มีจะไม่มีแบบว่าเฮ้ยอยากไปเรียนกับทีวีจังอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เรื่องของทีวีไม่มีจ้าโรงเรียนก็คือโรงเรียนด้วยกันของมึงอะของมึงมันมีวิชาโทนี่มีวิชาเรียกเป็นเมเจอร์กับไมเนอร์ละกันตัวไมเนอร์คือส่วนมากอ่ะไมเนอร์คือวิชาโทใช่เขาจะเรียนตัวนอกคณะกันอย่างเช่นไปเรียนตัวมาร์เก็ตติ้งของแอคบาร์หรือว่าไปเรียนของวิจิตรศิลป์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องเก็บให้ครบอะไรเงี้ยแต่อย่างพี่คือเรียนตัวไมเนอร์คณะก็คือเรียนตัวในคณะเพิ่มขึ้นไม่ไปไหนแล้วจ้าฉันอยู่ในคณะตลอดไปกูยังไม่พร้อมที่จะไปหาความรู้ข้างนอกอ่ะความรู้ข้างในกูยังไม่มีข้อสุดท้ายแล้วนะทุกคนข้อที่5นะครับนิเทศศาสตร์จบไปเป็นอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะรวมๆเนาะไม่ได้แบ่งว่าแบบมชจบไปจะเป็นอะไรส่วนนั้นจะไปเรียนเป็นอะไรเราจะมาพูดคร่าวๆนิดนึงคร่าวๆอะไรวะเออสิ่งที่จะจบไปของนิเทศศาสตร์จะไปแนวทางไหนประมาณไหนเอออืมใช่คืออะไรวะเดี๋ยวนี้อะนะที่แบบเด่นๆก็คือพวกดิจิตอลเอเจนซี่ใช่การตลาดออนไลน์ให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยสายของเราอะค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะว่าทุกเอเจนซี่คือจะต้องการคอนเทนต์ครีเอเตอร์แน่นอนหรือว่าคนที่เขาสร้างคอนเทนต์คิดคอนเทนต์เนี่ยซึ่งสายเราอ่ะเป็นสายคิดคอนเทนต์ใช่เป็นคณะหลักๆที่แบบทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเพราะว่าเราต้องคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะตอนเรียนเราก็ต้องแบบคิดคอนเทนต์นู่นนี่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เรียนมาด้วยไงว่าแบบการสร้างคอนเทนต์มันไม่ใช่แค่สร้างให้ได้ยอดที่แบบว่าคนจะรับรู้อะแต่มันต้องคำนึงถึงเราสร้างอะไรให้สังคมบ้างหรือเปล่ามันต้องตระหนักว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างออกไปอะมันต้องคิดหลายอย่างไม่ได้แค่แบบว่ามันส่งผลเสียให้สังคมด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คิดแค่ว่าเฮ้ยจะทำก็ทำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมองในด้านแบบว่าคนจะมีฟีดแบ็กยังไงกับสิ่งที่เราทำในมุมของแบบอาจจะเป็นของคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจรรยาบรรณสื่อนั่นแหละคือสิ่งที่สายของเราต้องมีที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างที่บอกไปเป็นรีเซพชันของโฮสเทลอะไรเงี้ยก็มีหรือไปเป็นทีมงานในโปรดักชันเฮาส์หรือไปทางแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเลยเป็นการตลาดออนไลน์มันจะไม่เหมือนมาร์เก็ตติ้งปกตินะทุกคน อย่าเพิ่งแบบว่ามันไม่ใช่การตลาดที่แบบไปมาร์เก็ตติ้งก็ต้องไปขายของสิไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกคนมันจะเป็นในเชิงอย่างเช่นพวกช่องทีวีอะไรประมาณนี้ที่เขาจะเอาคอนเทนต์เกี่ยวกับละครของเขามาเป็นเหมือนการโฆษณาละครในช่องของตัวเองอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็คือในส่วนของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสายงานคือส่วนมากคือพวกเราคือมันไปได้แทบทุกสายเลยเว้ยสายอย่างเราอะเพราะว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะอาชีพไหนนะต้องมีการสื่อสารกันอยู่แล้วไงต้องมีคนที่เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารเพื่อที่จะไปสื่อสารกับองค์กรอื่นๆด้วยสื่อสารกันภายในองค์กรด้วยเราเป็นตรงกลางของทั้งในองค์กรเองแล้วก็ข้างนอกเองที่เราจะแบบเป็นคนไปสื่อสารกับข้างนอกหรือว่าคนในองค์กรด้วยการสื่อสารแบบคนละฝ่ายกันอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ตรงกลางที่จะแบบว่าส่งสารไปฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะคิดว่าแบบทำงานนิเทศศาสตร์อยากไปทำงานในทีวีอะไรเงี้ยมันก็เป็นได้แต่มันก็มีช่องทางอื่นด้วยที่แบบไม่ใช่แค่ทีวีอย่างเดียวอะไรบริษัทหลายๆบริษัทก็มีมากมายเดี๋ยวนี้เรื่องของออนไลน์มันก็เยอะนิเทศมันไม่จำเป็นจะต้องแบบทำงานนิเทศอย่างเดียวอะทุกคนโรงแรมไปก็เยอะเนาะใช่มันสามารถทำได้หมดเลยจริงๆเบื้องหน้าเบื้องหลังพนักงานออฟฟิศก็ได้พนักงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเอาที่เราอ่ะอยากทำก่อนขั้นแรกเราลองสมัครไปสิ่งที่เราอยากทำมันนี้แหละสำหรับงานนิเทศศาสตร์สำหรับนี่แหละประมาณนี้ของกับ
คณะนี้เลยอร่อยคัดคัดประมาณนี้แหละกับคณะนิเทศศาสตร์นะครับมันก็มีอะไรที่แบบคล้ายๆกันแล้วก็ต่างกันแต่รู้แล้วจบมาก็ทำงานคล้ายๆกันอยู่ดีก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะเลือกเรียนมหาลัยที่ชอบจริงๆมันอาจจะมีแบบปัญหาเยอะหน่อยกับการแบบจะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งไว้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่อยากย้ายบ้านตามมหาลัยที่เราได้อะไรเงี้ยแล้วที่บ้านก็แบบไม่อยากให้ไปอะไรเงี้ยซึ่งแบบต้องคุยดูมันคุ้มนะทุกคนมันไม่ได้แค่เป็นการแค่เรียนอย่างเดียวอ่ะมันเหมือนการเราได้เปิดโลกอีกโลกหนึ่งด้วยอ่ะอย่างเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดแต่เข้ากรุงเทพก็จะได้แบบสไตล์นึงแต่นี่ก็คือจะแบบอยู่ต่างจังหวัดแต่เชียงใหม่อ่ะเนาะเชียงใหม่มันก็ไม่ได้สโลไลฟ์ขนาดนั้นอ่ะมันก็เป็นฟีลแบบแต่มันก็ดีที่เหมือนเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้มาอยู่แค่ในกรุงเทพอย่างเดียวเหมือนได้เปิดโลกที่เชียงใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเชียงใหม่คือมีทั้งเมืองและป่าให้คุณเลือกสรรซึ่งมันน่าไปเที่ยวจริงๆแค่แบบเดินออกไปหน้ามอใช่ป่ะเลี้ยวซ้ายปุ๊บเดินขึ้นไปขึ้นดอยขึ้นดอยแล้วเลี้ยวขวาปุ๊บเข้าเมืองจ้ามีห้างหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังจะเข้ามหาลัยกันในช่วงนี้ไม่ยังไม่ถึงช่วงนี้นี่ที่กำลังจะเข้ามหาลัยในปีหน้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้ตรงมือกับตรงกูแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองเรากับโมก็ขอตัวไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย